for the new 4G's on the G. I tap into the bloody bottoms that's underneath, cause all my niggas got it out the street. สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับแบบรูฟูดภาค2นะครับภาค2จริงก่อนเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องงี้น้องคอมเมนต์ว่าพี่ครับผมรอภาคแรกอัปเดตภาคแรกไม่เห็นจะอัปเดตเลยมาภาค2แล้วเหรอใช่ครับก็คือต้องบอกอย่างงี้นะครับว่าภาคแรกนะครับไม่อัปเดตแล้วนะแล้วก็จะไม่เข้าสตูดิโอไปทำภาคแรกแล้วนะแต่ก็จะมาภาค2แทนนะครับภาค2ตอนนี้นะครับก็เป็นอย่างที่เห็นเลยนะตอนนี้นับอยู่ในช่วงทดสอบอยู่นะฮะคนไหนที่อยากจะเข้ามาเล่นนะครับก็เข้ามาได้นะครับแล้วคนไหนที่เข้ามาในช่วงทดสอบนะครับนะก็จะเจอกับพวกแอดมินนะครับแอดมินก็จะมาหาบั๊กนะครับหาบั๊กต่างๆนะครับแล้วก็ผู้ชมก็สามารถมาฟาร์มวิวกันได้นะครับแต่พอเปิดจริงนะครับแบบไม่ใช่เทสเตอร์นะก็จะเป็นแบบอัลฟาหรือเปิดจริงทันทีนะครับแล้วก็คนไหนที่เคยฟาร์มอยู่ในช่วงเทสเตอร์ช่วงกลางมันก็จะไม่รีนะครับโอเคนะครับคนไหนที่จะมาเล่นก็มาเล่นได้นะครับแล้วก็พวกของราคาช่วงนี้ก็เป็นเทสเตอร์อยู่นะคนไหนที่จะมาเล่นนะครับก็มาซื้อไว้ก่อนก็ได้นะครับผมเอาล่ะฮะแบบนี้นะครับนะลูฟูดภาค2นะครับจะเกี่ยวกับวันพีชอยู่นะยังคงความเป็นวันพีชอยู่แต่ว่านะครับจะมีพวกอนิเมะหลากหลายมาเสริมให้ดูแบบน่าเล่นขึ้นนะครับตัวอย่างเช่นนะครับมีแบ็คโคเวอร์แล้วก็มีเกาะอะไรเอ่ยนะเกาะลิงหรือเกาะอะไรดราก้อนบอลที่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแล้วก็มีเกาะโจโจ้เลยนะส่วนเรื่องพลังนะครับยังคงเป็นผลวิสาดอยู่นะครับแล้วก็จะทำการมีพลังอื่นๆมาอย่างเช่นพลังสเปอร์สยาอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่านะฮะตอนนี้อยู่ในช่วงเทสนะครับนะแล้วก็ Discord นะครับนะคนไหนที่อยากจะเข้านะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้นะฮะซึ่งเป็น Discord ลูฟูดภาค2นะครับคนไหนที่เคยอยู่ลูฟูดภาคแรกนะครับดิสนั้นเขาจะไม่ค่อยใช้แล้วนะเขาจะมาใช้ Discord ภาค2นะครับภาค2อยู่ที่ทิ้งลิงก์ไว้ตรงใต้คลิปแล้วตรงคอมเมนต์นะครับเอาล่ะมาส่วนวิธีการเล่นนะครับเราต้องมาล็อกเฟสก่อนนะแล้วก็ไม่สามารถแบบตีรัดวิวได้ด้วยนะต้องมาล็อกเฟสเท่านั้นนะครับกดล็อกไปนะครับมันก็จะให้จัดการโจทย์ถนัด5ตัวนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับได้เงินได้ EXP นะครับเดี๋ยวก็ต้องมีน้องถามว่าพี่ครับผมเนี่ยนะยังไม่ได้ยศเทสเตอร์แล้วผมก็ยังไม่ได้เข้าลีดเนี่ยผมจะสามารถนะครับเข้าแมปได้หรือเปล่านะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าเข้าได้นะครับแต่ถ้าเกิดข้อนี้เนี่ยก็จะสามารถมาแจ้งบั๊กได้ไงว่าผมเจอบั๊กอย่างงู้นอย่างนี้นะครับก็แจ้งให้แอดมินไปแก้ได้นะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับนะก็จะมีพวก ADC มาแล้วนะมี ADC อะไรเอ่ยนะครับสุ่มไอ้พวกพลังของทิศานะครับแล้วก็สุ่มเผาด้วยนะส่วนอนาคตข้างหน้าก็อาจจะมีแบบสุ่มสีฮาคิหรือส่วนต่างๆนะครับอันนี้ก็ดีแค่นี้ก่อนนะเพราะว่าอยู่ในช่วงอะไรนะเทสเตอร์นะครับนะเพราะว่าน้องคงจะเข้าใจนะครับแล้วก็ ADC ขายดาบนะครับดาบยังมีอยู่แค่นี้นะแล้วก็ดาบโยรูนะครับมีแล้วนะแต่ว่าดาบโยรูวิธีการหาที่ยังไม่แน่ใจนะครับต้องรอผู้สร้างเขาประกาศในดิสคอร์ดนะครับเอาล่ะฮะแล้วก็ตรงฮาคีนะครับฮาคีก็จะซื้อตรงนี้นะครับนะเผื่อน้องๆนะครับไม่รู้นะครับฮาคีก็จะมีทั้งหมด2อย่างนะมีฮาคีก่อนแล้วก็มีฮาคีสังเกตนะครับฮาคีสังเกตก็จะขายอยู่ที่ประมาณ 250,000 ส่วนฮาคีก่อนก็จะขายอยู่ที่ประมาณ 150,000 นะครับเอาล่ะฮะวิธีการฟาร์มตามนะครับแบบนี้นะครับนะก็จะรับควิสนะครับนะแล้วก็บอกเลยว่าฟาร์มเงินง่ายอยู่นะครับเอาล่ะถ้าเกิดเราฟาร์มไปเรื่อยๆแล้วนะเราก็จะทำการย้ายก่อนนะครับแต่ว่านะฮะผมจะบอกอะไรให้นะครับนะไอ้จงบอสเนี่ยมันปล่อยสกิลได้เลยเว้ยนะเดี๋ยวดูนะโอเคนะงั้นปล่อยคืนใส่พี่แล้วเว้ยเฮ้ยแล้วก็ถ้าเกิดฮาคีนะครับนะเรากดเปิดใช่ไหมบอลมันก็จะมีสกิลที่แบบตีฮาคีสังเกตเราเข้านะครับแต่ถ้าเกิดมันตีเราปกตินะครับนะมันก็จะทำการนะครับหลบอย่างนี้เลยนะครับซึ่งฮาคีจะไม่ถูกตัดออกนะครับแล้วก็เกณฑ์พวกสกิลซึ่งมันแบบตัดฮาคีได้ก็เกณฑ์เหมือนตะกี้นี้นะครับซึ่งมันปล่อยคืนใส่พี่นะฮะเอาล่ะแล้วก็นะครับเม็ดนี้นะครับมันก็จะมีอะไรให้ทำหลายอย่างนะครับไม่ใช่ว่าแค่ฟาร์มวิลหาผลที่ซาดแล้วก็สู้กันนะครับนะอาจจะมีหาพลังนะครับหาดาบแล้วก็หาวุฒิเขตนะครับก็ต่างๆเกาะนารูโตหรืออะไรต่างๆก็จะมีพวกพลังมาใหม่นะครับอาจจะมีแง่สัตว์หานะครับแล้วก็กระสือวงจักรอะไรเงี้ยนะครับเอาล่ะฮะแต่ว่ายังคงความเก่งกันทีอยู่นะเอาล่ะครับนะที่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับนะใครดูคลิปจบนะครับก็อย่าลืมเข้ามาทิ้งกันด้วยนะครับนะอาจจะเจอแอดมินนะครับผมนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายไปละ